วชิดีซีตอนนั้นอยู่ในเกมแคปบดีคูณภาค4นะผมได้ไปเคลียร์เก็บกุญแจแพลตินัมรอบทั้งหมดทุกด่านแล้วฮะตั้งแต่ด่านที่1ถึงด่าน25นะแล้วไม่นับถึงด่าน30นะฮะด่าน30เป็นด่านพิเศษนะไม่นับนะฮะอีก5ด่านด่านที่26ด่าน30ยังไม่นับนะโอเคครับผมไปล่อหมดแล้วผมเก็บให้ได้มาทั้งหมด24ชิ้นละ24เม็ด24ชิ้น24ดอกแล้วฮะ24อันละคราวนี้ฮะด่านนี้ด่านเดียวอันเดียวผมก็จะแพลตินัมครบแล้วบอกเลย54วินาทีมั้ยเดี๋ยวลองดูดิโอ้ตัวนี้จะทำได้ป่ะผมขอเก็บไปก่อนเลยกันนะตอนนี้นะเพราะว่าผมจะเคลียร์นี่ไงเคลียร์อะไรจะเก็บอากูให้ครบ3ล่างก่อนนะฮะมีได้1ล่างแล้วเห็นมั้ยไอ้สัตว์เอ้ยโดนอยู่ดีเว้ยไอ้เหี้ยโอ้อะไรวะตรงเนี้ยมันต้องไอ้เหี้ยตรงเนี้ยมันต้องไอ้นี่เว้ยมันต้องสไลด์มันต้องสไลด์แล้วมันจะเพิ่มความเร็วมากไหมมันเอาไปจากด่านแล้วมาประยุกต์ใช้ได้เลยเนี่ยตอบเลยเกิดดีผมต้องรอไอ้ยังไม่เอาถ้าไม่รอนี่วิ่งไปเลยนะต้องรอขี้เกียจรอจริงมันต้องสไลด์แล้วกระโดดข้ามไปเลยไอ้เหี้ยสไลด์แล้วไปเลยอ่ะตรงนี้มันจะเร็วมากไอ้เหี้ยบอกเลยเออใช่กูรู้เทคนิคแล้วกูไปเล่นด่านเมื่อกี้มากูรู้เทคนิคด่านนี้เลยไอ้เหี้ยมันต้องสไลด์ไปใช่เลยมันต้องสไลด์มันจะเร็วนี่กูได้บอกไปไงเออใช้ได้โอเคตอนนี้สวยไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องได้ชนแหลกแล้วเนี่ยถ้าจังหวะไม่ตรงเหรอรีใหม่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องสไลด์เราขึ้นไปเลยอ่ะสไลด์ปุ๊บเดียวเรากดกระโดดขึ้นไปเลยใช่มันจะเร็วมันจะเร็วมันจะเร็วรู้สึกไอ้ด่านเหี้ยนี่แหละแค่รอบเดียวพอนะโอ้ยรอดเฉยไอ้เหี้ยโอ้โหคนดีผีคุ้มเออนั่นแหละเออไอ้ตัวเหี้ยนี่น่าสนใจมันปล่อยไปมันเดิมฮะเนี่ยตรงเนี้ยเหรอมึงก็กระโดดแล้วมึงก็สไลด์อีกทีแล้วกระโดดไปเลยเออนั่นแหละเพราะว่ามันจะช้าไงมันตายช้าอยู่เข้าใจนะมันจะตายไม่ได้รอดเท่าไหร่เนี่ยโคตรนานเนี่ยบอกเลยอย่างนั้นแหละวิธีกูได้เวิร์กสุดแล้ววิ่งไปเลย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 โดนไอ้สัตว์เอ้ยไม่โดนก็แปลกแล้วไอ้ยังเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องสไลด์ไอ้มันจะกระโดดเปล่าๆได้ยังไงอ่ะนอกจากกระโดดสองจังหวะเออไอ้เหี้ยเสียจังหวะเลยสัตว์ไม่ทันเอาใหม่
ถ้ามาไม่ทันไอ้ใบพัดได้เอาใหม่เลยเสียเที่ยวปังใช่เสียเที่ยวมากนั่นไอ้เหี้ยเออเอาเก็บเก็บอากูอากูมาก่อนไหมเออจังไรแล้วเกินชีวิตกูจะเล่นไปเรื่อยไม่ผ่านก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเหี้ยเล่นมันอย่างเงี้ยสัตว์เป็นยากแล้วเกินเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกฝนกับความเชี่ยวชาญความชำนาญมันฝึกเล่นได้หวัดหรือมันก็ชำนาญเองไงแค่ตัวเชื่อมโอ้ยเหี้ยเอ้ยโดนอย่างเดียวโดนอย่างเดียวไม่คุ้มไม่คุ้มไม่โดนไปเอาใหม่เอาใหม่จะฝ่ายจะโดนอ่ะไปแค่นั้นก็จบแล้วควายยุ่งยากทำไมเอ้าไอ้เหี้ยก็ไม่ทันหรอกด่านนี้มันเล่นง่ายนะผมว่าด่านนี้เล่นง่ายกว่าด่านตะกี้แต่มันคงจะมันความง่ายความยากคงผมคงตัดสินไม่ได้นะฮะมันแล้วแต่คนถนัดเนี้ยแล้วแต่คนชอบด้วยแล้วก็แบบคือยากคนละอย่างนะมันง่ายมันยากคนละอย่างกันไปนะที่แล้วก็ยากตรงไหนยากตรงที่มีดอกตายใช่ไหมใช่ฮะกับหุ่นยนต์ที่มันเกมมันรวนแต่ด่านนี้มันยากตรงไหนด่านนี้มันก็มีข้อยากของมันไปเลยสวยสวยสัตว์ก็สวยไปเอออย่างนั้นแหละสวยต้องไปลงนู่นนะต้องไปลงนู่นนะไม่งั้นไม่งั้นเสร็จโจนะเฮียได้กล่องน้องหุ่นมาก็สบายโดนไปเดี๋ยวสัตว์เท่าไหร่อ่ะแป๊บเดียวแพนดี้น้ำแล้วเห็นปะบอกแล้วด่านนี้เล่นง่ายกว่าด่านที่แล้วเยอะนะฮะถ้ารู้จุดอ่ะสบายมันให้ทำกี่วินะ56ใช่ไหมผมทำได้46ได้ซ้ำแล้วใช่มันบอกก็ให้ทำ56ใช่ไหม56 50 50น่าจะเป็น54 5เท่าไหร่เนี่ยกูก็ลืมแล้วเมื่อกี้เรากลับไปดูอีกฟึบนี่ไปดิ46วิอ่ะทำได้ไหมล่ะบอกแล้วขนาดนี้ถ้าผมตั้งใจเล่นจริงอะได้อยู่เล่นง่ายสุดแล้วเนี่ยพยายามได้25แล้วขาดอีกแค่3ด่านด้านล่างนะขาดอีกแค่5ด่านด้านล่างเนี่ยบอกเลยฮะด้านล่างนี่ไอ้ด่านข้างล่างนี่เป็นด่านที่โลกิจทั้งนั้นเลยฮะแต่ละด่านเนี่ยบอกเลยฮะว่าเจอไปจี๊ดด่านนี้นะเนี่ยด่านที่30ด่านเลยไม่รู้อะด่านนั้นด่านพิเศษมันน่าจะเล่นง่ายนะเป็นด่านเล่นง่ายด่านตุลุยกระสวยอวกาศนะด่านนี้เจ็ตสกีทานน้ำแข็งกับโคโค่ที่รักนะด่านนี้ก็อะไรวะเนี่ยด่านนี้ก็อะไรวะอ๋อตุลุยกระสวยอวกาศด่านนี้ก็อะไรวะเนี่ยขี่เจ็ตแพดอีกแล้วแล้วก็ด่านนี้ก็อะไรวะอ๋อรถเหมืองนะฮะแล้วก็ด่านนี้ก็ใช้ตัวโคโค่เหมือนเดิมฮะมาในคลิปนี้เราคลิปหน้าผมจะพามาตะลุยด่านทุกด่านให้หมดเลยตรงนี้ใช่ฮะเคล็ดลับก็ยังไม่ได้เก็บเลยฮะเคล็ดลับกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะ 78% เหมือนเดิมฮะก็มึงเล่นแต่เก็บกุญแจมึงไม่ได้เก็บเพชรเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มได้ไง23เพชรมี23อันนะฮะตอนแรกคลิปนี้หมด46อันใช่ไหมใช่ฮะไม่ครบเลยนี่ขอไปเซฟหัวละกันเด้อ
โอเคฮะโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับนับจุ๊บบ๊ายบายครับสวัสดีครับแล้วก็กดนิ้วเลยโอเคฮะไอ้ด่านข้างล่างนี่น่าจะเล่นน่าจะเล่นง่ายได้เล่นน่าจะเล่นง่ายไม่รู้ง่ายหรือยากต้องลองทดสอบดูฮะผมก็ตัดสินหมดไม่ได้หรอกแค่นั้นแหละ